เอ้ยเอ้าปาดอกเข้าหัวอืมเรียบร้อยดอกเข้าหัวเรียบร้อยโอเคเฮ้ยเฮ้ยปาดอกสวนนี่ไงปาดอกสวนเรียบร้อยแตกนี่ไงเรียบร้อยนี่ไงตายไหมจะตายไหมนี่ไงเรียบร้อยโอ้แม่งนี่มันสปีดวากอนลงตู้เอมมอลก็ไม่มีเพชรก็ดันหมดทำยังไงดีวะเฮ้ยๆวันใดทำไมนายไม่มาเติมร้านมารู้ช็อปล่ะตอนนี้เขามีบริการกดเกมพาร์ทเลทสิบแล้วนะเว้ยไม่ว่าจะเป็นเอมมอลในออสตาผลปีศาจในแมปพิงเลซี่กับบล็อกฟูดก็เช่นกันนะหากสนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปแล้วนะไปเติมกันได้เลยโอเคผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทางยันด้วยนะครับผมนะอยู่ผมเชียวฟูงอย่างที่ผมก็ได้นะครับเข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับนะก็วันนี้นะครับสวัสดี FC ที่น่ารักและใจดีทุกคนอย่างด้วยนะครับผมนะก็ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละนะครับว่าคลิปนี้ผมจะเล่นอะไรนะครับก็นี่เลยนะครับบอกเลยว่ารีโมเดลมานี่แบบว่าเหมือนฟอร์เรนติโน่เป๊ะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเอามือควยหลังแล้วก็ถือดาบเนี่ยคือแม่งใช่เลยครับคาเวนเดอร์เนี่ยนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมจะมารีวิวนะครับคาเวนเดอร์รีโมเดลใหม่นะครับแล้วก็รีวิวตอนที่อัปเกรดแล้วนะครับก็นี่คือผมอัปเกรดแล้วนะซึ่งคาเวนเดอร์เนี่ยมันจะใช้อัปเกรดใช้ไอ้นี่อัปเกรดมังกรมั้งเม็ดเขียวมังกรนะครับใช้ประมาณเท่าไหร่ว่าจำไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้หนังสัตว์แค่นั้นก็ได้ละนะครับแค่นี้เองก็อัปเกรดไปแล้วนะครับผมนะซึ่งผมเคยลงคลิปแต่งตัวเป็นฟอร์เรนติโน่ในโรบล็อกเนี่ยไปเล่นคาเวนเดอร์ละเมื่ออัปเดตที่แล้วนะครับนานๆแล้วไปย้อนดูกันได้ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นคลิปแนะนำไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวนี้ได้มีโอกาสกลับมาเล่นอีกรอบนึงบอกเลยว่าอันนี้พิเศษมากๆนะครับได้เป็นฟอร์เรนติโน่อีกแล้วได้อันนี้ได้เป็นแบบสมใจเนี่ยรีโมเดลแล้วด้วยเนี่ยนะครับก็เพิ่มการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะเอาคาเวนเดอร์นะครับไปราคาหัวรีวิวแบบอัปเกรดกราฟนะครับแบบมาชุดแบบฟอร์เรนติโน่ด้วยมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะแรงขึ้นแค่ไหนนะครับไปลุยโอเคครับตอนแรกเจอผลเสือดาวไว้ทุกคนแล้วคือแบบผมไอ้นี่ไปผมฆ่าเขาได้รอบแรกเขาก็ฆ่าผมได้รอบสองแล้วคือแบบผมลองสู้ดูคือแบบคาเวนเดอร์มันสู้ไม่ไหวนะครับผมเลยเล่นซูริตะแต่ไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับตอนเล่นฟอร์เรนดับแดงไงออกดับแดงเล่นซูริตะก็ผัดกันฆ่าเขาได้แล้วเขาก็ฆ่าผมได้ผมก็ฆ่าเขาได้คือแบบผัดกันไปเรื่อยอ่ะแล้วก็แบบเจอนัวบ้างอะไรบ้างเงี้ยมันมั่วหมดอ่ะนะครับประมาณนั้นก็เลยเอามันออกเพราะมันสู้เยอะจริงไอ้นั่นอ่ะไอ้ช็อตนั้นสู้เยอะมากนะครับสู้แบบนัวจริงเยอะจริงเดี๋ยวเอาเข้ามาคลิปเดี๋ยวมันจะยาวเลยนะครับเพราะนั้นหาอัดใหม่เลยเจอขนมคนนี้นี่ไงอุ้ยมีเคนเว้ยไม่ธรรมดาปาดอกเข้าหัวไม่โดนเอาเฮ้ยอ๋อค้างพี่ค้างปาดอกเข้าหัวนี่ไงเรียบร้อย 2,900 มานี่มาให้ปาดอกเข้าหัวไม่โดนบาร์วินเข้าสิงแล้วปลาดอกเข้าหัวเนี่ยปลาดอกเข้าหัวหูมีเคนหลบเว้ยไอ้หนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดามีเคนหลบเฮ้ยหมกไม่โดนหลบนี่ไงปลาดอกเข้าหัวเฮ้ยเอ้ยโอ้โหดูต่อเว้ยทำไมเซิร์ฟปิงมันขึ้นลอยวะเดี๋ยวก่อนหรือว่าเซิร์ฟนี้มันนานแล้วเป็นไปได้อยู่เพราะสู้กับเสือดานานมากเลยนี่แล้วก็นัวแบบหลายรอบไปเนี่ยปลาดอกเข้าหัวโอ้โหสองคิวเอ้ยล่าลบเอ้ยมงมีเคนเหรอเรานี่ไงเฮ้ยมันไม่ไอพีเอสตกเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ไอพีเอสตกปะใช่ตกไอพีเอสตกเฉยเลยดอกเข้าหัวดีนะมือยังเร็วพอช่วงนี้ยังกลับมาแกะบ่อยไม่ใช่เฮ้ยนั่นไงตาดอกเข้าหัวซะไม่โดนเฮ้ยเอ้าตาดอกเข้าหัวอืมเรียบร้อยเอเราถามว่าจิโร่โตจริงไหมโอ้โหมีเพื่อนในเกมยังถามอีกเนาะว่าโตจริงหรือไม่จริงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเพี้ยตกเอาปลาดอกเข้าหัวนี่ไงบัตวินเข้าสิงละเดี๋ยวมันจะมีดอกโอ้ยอันนี้ไม่ขู่อันนี้เอาจริงอันนี้ไม่ขู่นี่ไงเข้าไปแบบนี้เลยกับวิสองได้ไม่ธรรมดาเอ้าไม่โดนปลาดอกเข้าหัวไปเขาหลบก่อน
นี่ไงเฮ้ยเพี้ยตกเพี้ยมันตกอะไรวะเอ้ามันตกอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเพี้ยมันตกอะไรวะงงเนี่ยเอาอย่าทุกคนโอ้โหเสียเปรียบเลยโอ้ยเฉียงไปนี่ไงต่อเข้าหัวหูไม่โดนพาไปโอ้ยยังมีเคล็ดหลบนั่นเรานี่ไงต่อดอกเข้าหัวเรียบร้อยโอเคโหไม่โดนเฮ้ยเนี่ยเพียโตอยู่แล้วอะไรวะก่อนเขาใส่ชุดนาจาใช่ใช่พี่นั่นแหละประเด็นมีไงดอกเขาหัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยคอนเนคชั่นนี้เปิดทันเฮ้ยตกอยู่แล้วอ่ะมันตกเป็นช่วงๆว่ะโอ้ไม่มีดอกตาดอกไม่ได้นี่ไงดอกนี่ไงนี่ไงตาซ้ำปึ๊บนี่ไงโอเคปึ๊บหืมปลาแบบสดๆร้อนๆเฮ้ยเฮ้ยปลาดอกสวนนี่ไงปลาดอกสวนเรียบร้อยแตกโอเคมือสั่นจะมือนายจะมือสั่นทำไมเล่า ไม่ต้องมือสั่นนี่อาจจะไม่ใช่ชิโร่อันนี้เป็นฟอริโน่เฮ้ยเฮ้ยมงหูมงสดไม่โดนเฮ้ยเอ็มพีเอสตกอีกแล้วอ่ะเฮียพี่ว่าเดี๋ยวจบรอบนี้เดี๋ยวออกเซิร์ฟดีกว่านี่ไงโดนโอ้โหดีนะเปิดเกมทันเอ้าแลกกันปลาบอลไหมเฮ้ยนี่อู้ปลาสดโดนโอ้ยเมื่อกี้ดอกกูมันแหลกแล้วเนี่ยตายโอ้โหไม่ตาย เฮ้ยยังไงโอ้โหไม่ตายเว้ยหนังเหนียวอ่ะนายหนังเหนียวอ่ะเฮ้ยไม่มีสกิลอุ้ยนี่ไอ้ดอกเข้าหัวเรียบร้อยโอเคเฮ้ยนายพีพีว่าโมจิลองกับโมจิด้วยมานายลองกับเราเปล่าโมจินายฮัลโหลดีสวัสดีลองกับเราไหมตาไปก่อนถ้านายจะลองนายก็สกิลมาเพราะว่านายจะสู้แหละไงเอ้ยปึ๊บลบเอาไม่สกิลเหรอเขารอเชิงรอเชิงกับเรายังไงสกิลสดไปเรียบร้อยแต่หยอได้กลับมาสู้อ่ะใช่ป่ะโอ้เปิด PP อ่ะอย่างงี้ใช่เลยอ๋อนี่ไงสู้ละโอเคเฮ้ยเฮ้ยๆๆๆๆๆๆๆอ้าวเฮ้ยเอ้ยเอ้าหลุดได้เฉยโหโชคดีมากหลุดได้โชคดีมากเลยเรา
าดอกเข้าหัวเรียบร้อยไม่มีขู่ทั้งนั้นดอกเข้าหูเน้นๆไหนนายจะสู้ต่อนายสู้ต่อไปโอเคสู้ไหมผมว่าใช่นั่นไงว่าแล้วดีแล้วหลบทันมีหลบเทนด้วยเว้ยเฮ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 ้ยดีนะไม่โดนเกือบไปเกือบไปดอกเน้นโซลุดออกมาได้เฮ้ย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 เอ้าหลบไม่ได้หรอกยังไงเขาตามมาเขาจะปั่นเราอ้าวไม่ได้เฮ้ยเปอร์วิเชนหลบอ่ะเนี่ยนายก็เอาเรื่องกันนะปลาดอกนี่ไงปลาดอกขัดโอ้โหปลาดอกขัดแบบกับฟอร์เรนิโน่เลยนี่ไงเรียบร้อยฟูเว้ยเอาดิเอาดิโอ้โหมันไปเปลี่ยนตามพี่ไอสัตว์เอ้ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนตามกูอีกเออมาเฮ้ยมาวะเฮ้ยมาเว้ยพี่นี่ไงโอ้โหต่อคอมโบปลาดอกเข้าหัวด้วยไม่มีดอกขู่เท่านั้นต้องดอกโดนนี่ไงเฮ้ยหลบแบบดิจิตอลโดนมาอู้ไม่ถึงนี่ไงเรียบร้อยดอกแล้วก็กลับมาตีสกิล2ฟอร์เรนไงไหนนายต่อเปล่าเฮ้ยถ้านายต่อนายออกมาโอเคเฮ้ยโดนเฉยเอาว่ะโดนเอ้าแลกกันปลาบอลไหมนี่ไงลึบเรียบร้อยกูเปล่าเนี่ยเอ้ยเขาเล่นปิดเคนนั่นน่ะพี่ทำมันเล่นไหมผมหม่งเขาโดนนั่นน่ะเขาไม่เคนค้างน่ะทำไม่เล่นไหมดูสดโดนอยู่นั่นน่ะเล่นเป็นเนี่ยใช่ป่ะเล่นเป็นปึ๊บเรียบร้อยเออโอเคดาบคู่เจอแบบฟาเบนเดอร์ฟอร์เรนติโน่นี่ไงอุ้ยเปิดปิดเคสมาโอ้โหพี่เอ้ยไซบอกอ้าวไซบอกแล้วเราหลุดนานไม่ได้ไซบอกปลาดอกเข้าหัวนะพี่มันไม่ช็อตแรงมากนะใช่ครับเออมันแบบตอดอยู่พอได้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะทำอะไรเดี๋ยวทำอะไรของเองครับโอ้ไม่โดนผมไม่ทำอะไรของผมนี่ไงนี่ไงตายไหมจะตายไหมนี่ไงเรียบร้อยเอาอ่ะสู้ต่อเลยนี่ไงปลาดอกเข้าหัวไม่โดนเขาเปิดเคนนั่นน่ะทำไม่เล่นไปเปิดเคนไปหน้าพี่นี่ไงไม่โดนเฮ้ยไม่มีสกิลโอ้โหจบเลยปลาดอกเข้าหัวอุ้ยแหมนิดเดียวเอาแล้วผมเข้าไปดูทำไมน่ะโอ้ท่าเดี๋ยวเข้าไปดูดเขาแล้วผมไอ้นี่อุ้ยซุยๆไว้พี่โอ้โหไม่โดนอ
อ่ะเราเข้าหัวเรียบร้อยเฮ้ยมาไงน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมาไงวะเฮ้ยเอ็งมาไงวะเดี๋ยวโอเคค้างเลยคนนี้ตีไม่โดนแย่ละอุ้ย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 แย่ละปาบอลใส่มันเดี๋ยวรอพิษเขาหายกันอุ้ยคาเวนเดอร์ต้องมาเจอแบบนี้ด้วยหาดอกเข้าหัวอู้ไม่โดนเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเคลียร์ละเปิดล่างเอ้าไม่ได้ตีใครน่ะโอ้ยโอ้ยยังโดนอีกเฮ้ยโซไม่ติดนี่ใครวะใครวะน่ะโอ้น่ะนี่ไงทำอะไรโดนเอาสู้วนอยู่ดีๆครับพี่เฮ้ยไม่โดนปลาดอกใส่หวนหูยอมเข้าแรกก็ได้วะแม่เอ้ยปาดอกเฮ้ยมาถือว่าแรกกันนี่ไงเรียบร้อยโอ้โหโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้เพียงประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับนะชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมนะก็สำหรับมีประมาณนี้นะครับพอเล่นปีนอกนะครับนะถ้ายืนมันเหมือนจริงนะครับแค่มารีวิวนะความแรงในการ PVP สำหรับคาเวนเดอร์นะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับอัปเกรดตับแล้วมันก็แรงแหละนะครับก็สามารถไปอัปเกรดได้นะถ้าเกิดใครอยากเล่นนะครับตอนเนี่ยถ้าถือเทได้เห็นนั้นคนทำไปเล่นไปนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนนี้บ๊ายบายครับผม